คุณจะอยู่ได้ไม่ได้ประเทศต้องมีเสถียรภาพความมั่นคงแลนด์สไลด์คงไม่ง่ายแล้วนะเพื่อไทยจะยุบสภาเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนขึ้นรีโนเวทภูมิใจไทยชูอนุทินนั่งนายกประกาศสัปดาห์เตรียมความพร้อมและแสดงพลังว่าที่ผู้สมัครส.ส.เพราะท่าทีอย่างนี้ชัดเจนว่าชูคุณอนุทินเป็นนายกแน่นอนการเมืองบ้านเราเนี่ยนะคะก็เข้าสู่ยุคลมลันพันตูบอกแล้วไงว่านี่คือเซฟโซนที่สุดของการเมืองละ คือถ้าเราจะย้ายไปอยู่พลังประชารัฐเลยเดี๋ยวคนพื้นที่เราจะว่างงั้นงี้จะย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเลยเดี๋ยวเขาก็จะนั้นนนนี้เพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดเป็นตรงกลางพื้นที่ตรงกลางไม่ใช่เป็นกลางนะพื้นที่ตรงกลางสำหรับในใจนักการเมืองคือภูมิใจไทยภูมิใจไทยวันนี้นะคะคุณพลดอนปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองโฆษกภูมิใจไทยเนี่ยก็บอกว่าวันที่16ฤกษ์งามยามดีอีก 2-3 วันนี้ละค่ะก็จะมีการเปิดตัวที่ทำการพรรคคือพรรคเนี้ยเขาปรับปรุงใหม่คือฉันเข้าใจว่าที่ปรับปรุงใหม่ไม่ใช่เพราะมันเก่าแก่เก่าโซไม่ใช่เพราะเขาต้องรับคนเข้ามาใหม่เยอะมากพรรคเขาปรับปรุงใหม่จะมีส.ส.และว่าที่ผู้สมัครมาร่วมงานเนี่ย300 คนเวลานักการเมืองพูดว่า300 คนให้คิดไปเลยว่ามา500เพราะประกาศวันนี้อ่ะครับว่าจะมี300นะ10คนมาจากเพื่อไทยนะคนนั้นมาจากพรรคนั้นและเดี๋ยววันที่16มันจะมาเพิ่มอีกเฮ้ยประกาศแล้วนี่ว่าเองไปแล้วอ่ะค่าตัวแล้วนะไปด้วยหน่อยนะให้ค่าชวนเองแล้วนะเว้ยเดี๋ยวค่าจะไปเปิดตัวที่16อ่ะเองเฮ้ยเองไม่กลัวอ๋อเขาว่าเอาให้พ่อออกเขาด่าออกอากาศนะเว้ยเฮ้ยเราไม่กลัวอยู่แล้วเราคือทุกคนต้องทำให้ประเทศนี้มีเสถียรภาพก่อนครับคุณจะอยู่ได้ไม่ได้ประเทศต้องมีเสถียรภาพความมั่นคงและใครล่ะจะทำให้ประเทศนี้มีเสถียรภาพความมั่นคงเขาโฆษกภูมิใจไทยบอกว่าวันเปิดที่ทำการพักเนี่ยซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงใหม่เนี่ยนะคะจะมีส.ส.ที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อร่วมทำงานกันอย่างเป็นทางการแล้วก็จะจัดประชุมส.ส.เลยว่าที่ผู้สมัครเป็นครั้งแรกโดยจะถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน300กว่าคนคำว่าฝ่าคนเนี่ยพูด2หนเลยนะซึ่งจะเป็นบริเวณลานด้านหน้าพักเป็นกิจกรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมขั้นสูงสุดในการเตรียมตัวเข้าสู่สนามการเลือกตั้งภูมิใจไทยมีนโยบายหลายนโยบายเลยที่โดนใจประชาชนไม่ว่าจะพักหนี้3ปีหยุดต้นปลอดดอกคนละไม่เกินล้านบาทค่าตอบแทนอสมเดือนละ 2,000 เจ็บป่วยมีประกันเกษตรร่ำรวยคอนแทรคฟาร์มิ่งรู้ราคาก่อนปลูกรับเงินก่อนขายเสียหายมีประกันรถเมล์ไฟฟ้าค่าโดยสารเริ่มต้น10บาทสูงสุด40บาททุกเที่ยวทุกสายตลอดวันลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ฟรีหลังคาโซล่าเซลล์ลดค่าไฟฟ้าทุกหลังคาเรือนละ450บาทต่อเดือนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผ่อนเดือนละ100บาท60งวดเครื่องฉายรังสีฟรีทุกจังหวัดเพื่อรักษามะเร็งศูนย์ฟอกไตฟรีทุกอำเภอเขาบอก4ปีที่ผ่านมาผลงานภูมิใจไทยเป็นที่ประจักษ์ทั้งเรื่องกัญชาเสรีเพื่อการแพทย์สุขภาพเศรษฐกิจการแบนสารเคมีพิการเกษตรข้างโง่ฮอบเวลฟอกไตฟรีแล้วผ้าอ้อมฟรีคนป่วยติดเตียงแก้ปัญหาโควิดจนเป็นที่รับยอมรับมีแอปพลิเคชันต่างๆนานามากมายโครงการต่างๆมากมายล้วนแล้วเกิดขึ้นจากนโยบายของภูมิใจไทยที่ประกาศไว้เมื่อ4ปีที่แล้วว่าพูดได้ทำได้พูดได้ทำได้เขาก็แต่ประเด็นก็คือว่า300กว่าคนจะถ่ายรูปกันที่ลานหน้าพักซึ่งปรับปรุงใหม่อันนี้300กว่าคนนั้นจะเป็นทั้งส.ส.เดิมกับว่าที่ผู้สมัครที่จะเข้ามาใหม่ที่เข้ามาใหม่ทีนี้เนี่ยก็มีข่าวว่าจักรพรรดิคุณจักรพรรดิชัยสารอุดรธานีลูกชายคุณประจวบขออนุญาตเอ่ยนามผู้ล่วงลับลูกชายคุณประจวบจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณคนนี้ค่ะคุณอุดรขาคือคุณจักรพรรดิได้แกยืนยันว่าแกจะลาออกจากเพื่อไทยในวันที่15ธันวาค่ะเพื่อไปเปิดตัวเป็นสมาชิกภูมิใจไทยในวันที่16วันที่300กว่าหน้าพักอะค่ะแกจะเป็นหนึ่งในคนที่ยืน300กว่าที่หน้าพักนะคะซึ่งแกจะไปกับอีก9คนเพราะฉะนั้น10คนนี้ก็จะเป็น10ใน300กว่าที่หน้าพักนะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เขาก็ประกาศเลยคือมีความชัดเจนอันสูงสุดมากค่ะ
คือสามารถจะบอกได้ว่าตัวเองจะลาออกวันไหนแล้วจะไปหาใครแล้วก็จะเอาใครไปด้วย อันประกอบไปด้วยจตุรงค์เพ็งนรพัฒน์ศรีสะเกษสสนะคะธีระไตรสรณกุลศรีสะเกษจำได้ไหมคะที่ต้องปิดศรีสะเกษตีหนูนะคะ แล้วก็ผ่องศรีแซ่จึงศรีสะเกษสามศรีสะเกษประเดิมชัยบุญช่วยเหลือกทมลังสรรวันชัยยะธนวงศ์เชียงรายนิยมช่างพาณิชย์พิษณุโลกวุฒิชัยกิติธเนศวรนครนายกสุชาติพิญโยนครราชสีมานพชีวนันพระนครศรีอยุธยาครับคุณจักรพัฒน์บอกว่าที่เลือกไปอยู่ภูมิใจไทยเพราะเพื่อไทยเกิดความหวาดระแวงว่าตัวเองจะไปพร้อมกับน้องชายคือต่อพงศ์ชัยสารซึ่งต่อพงศ์เนี่ยย้ายไปอยู่กับสุดารัตน์เกยุราพันธ์ที่ไทยสร้างไทยทางเพื่อไทยเนี่ยจึงไม่ส่งเขาลงสสคราวหน้าแล้วไม่เคยเรียกเขาไปชี้แจงข้อเท็จจริงเลยว่าเธอจะย้ายไปอยู่สุดารัตน์จริงหรือเปล่าเธอจะย้ายไปไหนจริงหรือเปล่าไม่พูดด้วยตั้งแต่ต่อพงศ์ชัยสารไม่อยู่ก็ไม่พูดกับจักรพรรดิเลยเขาเลยทำให้ตัดสินใจว่าถ้าอยู่ไปแบบนี้มันอึมครึมย้ายไปภูมิใจไทยดีกว่าแล้วตัวเขาเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคือประจวบชัยสารกับผู้บริหารภูมิใจไทยคือคุณประจวบเนี่ยสนิทกับคุณชัยชิดชอบและคุณประจวบก็สนิทกับคุณเนวินเขาบอกเสร็จแล้วเนี่ยการบริหารพรรคก็ดูแลกันแบบพี่ๆน้องๆเพราะว่ารักกันชอบกันแล้วก็มีแนวคิดทางการเมืองเหมือนกันจึงทำให้ตัดสินใจไปภูมิใจไทย10จากสอบเพื่อไทยไปภูมิใจไทยเพื่อไทยหมายมั่นปั้นมือว่าจะได้163หายไป10เหลือ153ค่ะนั่นเลยนี่แหละพลังดูดแลนสไลด์ไม่ง่ายนักครับครับดร.เสรีวงศ์มนทานะครับอาจารย์เสรีก็ได้มีการโพสต์ Facebook บอกแลนสไลด์คงไม่ง่ายแล้วนะเพื่อไทยเพราะพลังดูดของภูมิใจไทยตอนนี้แรงมากเป้าที่วาง120นะฮะอันนี้ถ้าจับสัญญาณจากวันเกิดของคุณเนวินเนี่ยอาจารย์เสรีบอกว่าคุณเนวินประกาศณตอนนั้นบอกยังไงเราต้องการ120คนจะเป็นไปได้จริงหรือซึ่งตอนนี้พอมีเขาลางเมื่อสสจำนวนมากพร้อมที่จะย้ายไปสังกัดภูมิใจไทยถ้าเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแต่ไม่สามารถรวบรวมสสให้ได้เป็นเสียงข้างมากได้พรรคที่เป็นที่1ในกลุ่มที่ไม่ร่วมกับเพื่อไทยก็จะมีความชอบธรรมที่จะเป็นนายกคู่แข่งของลุงตู่ไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวแล้วล่ะค่ะแต่เป็นอนุทินถ้ารวมไทยสร้างชาติที่ลุงตู่สังกัดเนี่ยไม่ได้เป็นสสไม่ได้สสมากกว่าพรรคภูมิใจไทยลุงตู่ก็ไม่ได้เป็นนายกถ้าหากเราพิจารณาสาเหตุว่าทำไมสสถึงย้ายไปภูมิใจไทยกันมากตั้งข้อสันนิษฐานในใจได้เลยว่าเราก็คงหนาวนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยอาจจะทำไม่ได้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเวลานี้ทำให้คิดถึงพลังดูดในปี2544เลยจ้ะยกตัวอย่างเทียบเคียงนะฮะว่าภูมิใจไทยตอนนี้กำลังเดินหมากเหมือนไทยรักไทยตั้งแต่สมัยปี2544นะฮะตอนนั้นเนี่ยนอกจากพลังดูดแล้วก็ยังมีเรื่องของการรวบรวมพรรคนะฮะในตอนนั้นด้วยก็ต้องรอดูว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนะครับมีรายงานข่าวตั้งแต่เมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่ปองครับท่านผู้ชมครับก็อย่างที่บอกเนี่ยว่าตอนนี้มีสสนะจากทั้งสิ้นเนี่ย9พรรครวมแล้วที่มีรายชื่อเนี่ยนะฮะคาดการเนี่ยประมาณ43คนใน43คนที่ไปภูมิใจไทยแต่คราวนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากมีทีมผู้ประสานงานของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยโทรศัพท์เข้าไปหาบุคคลที่เซเยสกับเราแล้วนะคุยกันแล้วนะจะมาแล้วนะสรุปเนี่ยขอสำเนาบัตรสำเนาทะเบียนขอเอกสารมาเดี๋ยวจะได้ดำเนินการในการเรื่องทำหนังสือลาออกให้ลาออกจากพรรคเลยจะไปต้องเขียนหนังสือลาออกให้เขาว่าก็อาจจะคิดนานหรืออาจจะทำไม่เป็นหรืออาจจะใช้ภาษาไม่ถูกต้องไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีทีมทำให้ลาออกว่าอย่างนี้ทางด้านผู้สมัครก็โอ้ยโอ้โหเล่นลุกเลยนะลุกเขาเรียกว่านี่ใจลุกคาดแล้วนะหลายคนก็สมมติท่านทีไม่จะมีขนาดหัวพักเขาหรอจะไม่ลาออกอ่ะทำไมลาออกให้นะแต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็ตัดสินใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันที่16เนี่ยเขาจะเปิดตัวใหญ่พอเปิดตัวใหญ่ก้าวย่างเข้าสู่14ปีเข้าสู่ปีที่15ของภูมิใจไทยก็ไปเปิดใหญ่วันที่15เขาเลยบอกว่าสมาชิกพักที่ต้องมาเปิดตัวกับเราวันที่16เนี่ยวันที่15คุณต้องลาออกแล้วมาเขียนใบสมัครคราวนี้ก็เลยต้องมีการชี้หัวชื่อหลายคนได้ประมาณ38นะที่ตอนนี้ตอบรับแล้ว38บอก43มีรายชื่อว่าจะไปจาก9พรรคนะฮะเดี๋ยวเราที่เหลือลังเลที่เหลือก็
อาหน้าอาจจะขอไปสัก38นี่คือเนี่ยเคสแบบคุณจักรพรรดิเนี่ยลาออกให้แล้วคุณจักรพรรดิชยสารเนี่ยแหละแบบนี้ละเพื่อไทยนี่ก็10ไปแล้วก้าวไกลงูเห่าเดิม5นะก็มาแล้วอะไรแบบนี้นะฮะเศรษฐกิจไทยอีก3เศรษฐกิจไทยพลังประชารัฐอีก14ปปชร14องค์ปปชร14เลยหรอใช่ก้าวไกลไปกี่คนแล้วนะก้าวไกลนี่บอกว่า5นะครับ5ก็จะมีบรรดาคนที่คุ้นๆกันอยู่แล้วอย่างเช่นคุณขวัญเลิศพาณิชมาศนะฮะชลบุรีเอกภพเพียรพิเศษเชียงรายพีระเดชคำสมุทรเชียงรายเกษมสันมีทิพย์เชียงรายคารมพลพรกลางอันนี้บัญชีรายชื่อแบบเนี้ยที่เราคุ้นกันไปนานแล้วไม่ต้องนับใส่เสื้อแต่อย่างว่าพอต้องไปเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะสวมเสื้อพระภูมิยาไทยอย่างเต็มความภาคภูมิครั้งก่อนนั้นอาจจะแบบเสื้อแจกก้าวไกล5ก้าวไกล5เพื่อไทยเพื่อไทย10 10ครับเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทย3คนนะฮะก็คุณธนัททวีเกื้อกูลกิจอันนี้สสตากคุณธนสิทธิ์โคกสุรัตน์สสอุบลแล้วก็คุณณัฐพลจรัสพีพงษ์อันนี้สุรินทร์นะสุรินทร์แล้วก็พลังประชารัฐ14ครับทำไมพวกนี้ไม่รักลุงป้อมอ่ะฮะต้องถามนำทีมผู้สื่อข่าวเช็คนะกับดร.ส้มนะคุณพัชรีโกศลเอ๊ะยังไงคุณพัชรีจะไปหนึ่งก็นั่นแหละถามว่าไม่รักลุงป้อมเหรอคุณพัชรีไม่รักลุงป้อมหรอหนึ่งละไปหนึ่งละคุณพัชรีครับคุณพัชรีไปหนึ่งก็อีก13แล้วยังเช็คชื่ออยู่ใช่ไหมครับ13ก็มีชื่อออกมาแล้วนะพี่วังอ่ะว่าไงมีคนแรกนะฮะจักรพันธ์พรนิมิตนะสสกรุงเทพมหานครอันนี้ชัดเจนไปแน่นอนกสิเดชชุติมันนะฮะอันนี้สสกทมดร.ส้มคุณพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์สสกทมคุณมนเทียนสงประชาชัยนาทจ้ะต้องถามคุณอนุชานาคาใสนะคุณสัมฤทธิ์แทนทรัพย์สสชัยภูมินะครับคุณปฐมพงษ์สุนจันทร์สสนครปฐมคุณกฤตแก้วอยู่สสเพชรบุรีนะสุชาติอุตสาหะเพชรบุรีนะครับอนุชาน้อยวงพิษณุโลกประทวนสุทธิอํานวยเดชสสลพบุรีนะครับแล้วก็เป็นอีก4คนอันนี้จากกาญจนบุรีเหมาเรียบเลยนะฮะสมเกียรติวรเพียรกาญจนบุรีธรรมวิทย์โพธิพิพิธอัฐพลโพธิพิพิธสมพลเอกสมชายวิษณุวงศ์นะอีก4คนพิษณุโลกนี่ไป2เลยนะจาก2พรรคนะใช่5ที่นั่งนะพิษณุโลกเพื่อไทย1แล้วก็ภูมิใจไทย1คือตอนนี้3เนี่ยอีก3เนี่ยกาญจนบุรีไป4แต่ว่ามี5คน1คนเนี่ยเป็นภูมิใจไทยอีก4เป็นพลังประชารัฐเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยนะท่านปราบกาญจนบุรีจังหวัดโอ้โหโอ้โหนี่หนูติดปีกหนูติดปีกนี่เนี่ยอันนี้คือจำนวนที่จะเข้านะคะท่านผู้ชมคือ38เนี่ยเดิมทีก่อนภูมิใจไทยมีสสอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เขตเขตนะคือตอนนี้เขามี63ถูกไหมครับ63เนี่ยบัญชีรายชื่อซะอติเซซะว่า13แล้วกันเซซะว่าเขาน่าจะมีเขต40อ่ะเอานะ40ไปบวกกับ38นี่เขตหมดเลยนะเขา78แล้วนะเธอครับแต่ว่าถ้าเขตเขาต้องลาเพราะเขาไม่ได้ขับออกต้องลาออกใช่ต้องลาออกแล้วไปสมัครใหม่เดี๋ยวกุมภาพันธ์เขายุบแล้วค่ะใช่เขาเปลี่ยนแผนยุบสภากุมภาพันธ์อันนี้สสเขาพูดกับฉันนะครับเขาบอกมีการเปลี่ยนแผนแล้วนะพี่ปองเขาจะไม่อยู่ถึง23มีนาแล้วนะพี่ปองยังไงยุบแน่กุมภาพันธ์นี่แหละจะยุบสภาเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนขึ้นวันนี้วันที่12ธันวาเองนะกว่าจะถึงสส64คนครับเขตนะรวมเลยครับแล้วไม่เอาบัญชีรายชื่อสิไม่มีความหมายแต่เอาเขตสินี่วันที่12ธันวานะครับเขาได้เขตไปตอนนี้เนี่ย78แล้วนะเธอประมาณนะอ่ะพี่เลเซเลยเขาได้80แล้วในกระเป๋าเขาเธอเป้าเขา120อ่ะแต่นี่12ธันวานะวันที่16เนี่ยเขาได้80นะเขตนะแล้วเธอคิดดูว่าพรรคการเมืองพรรคไหนก็ตามประกาศว่าจะได้80แล้วมันจะเหมือนอ่ะคนจีนเขาเรียกว่ามีเงินอยู่ในแก้อ่ะเวลาทุกครั้งที่เราเปิดแก้เงินมันฝากมือเรียกเงินเรียกเพื่อนเข้ามาเงินอยู่ในแก้เนี่ยย้ายแก้ว่างเปล่าเงินมันฝากมือเงินมันเรียกแก้เงินเข้าแก้เรียกเงินเข้าแก้เรียกเงินเข้าแก้80เนี่ยจะฝากมือเรียกเข้าภูมิใจไทยเฮ้ยมันอยู่นี่ดีกว่าเพราะ80คนเนี้ยเขาเข้าไปแล้วเขาจะรู้ไงว่าความรักกันฉันพี่น้องเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวพี่ดีแต่งเพลงดีกว่าความรักกันฉันพี่น้องเป็นอย่างไรครับท่านนี้คุณดอนนี่ภาพออกมาคนเข้าไป80อ่ะครับเขาจะต้องมาบอกเฮ้ย
โอ้ที่นี่ความรักอบอุ่นมากแกยิ่งกว่าวาเลนไทน์ร้อยปีรวมกันมัดรวมกันอีกแกหลายคนก็จะไปรวมไทยแต่นี่ฟังพี่ปองนี่ก็เริ่มคิดหนักแล้วนะเฮ้ยแล้วไปภูมิใจไทยดีกว่าเว้ยเขารักเขารักมากเลยอ่ะเขารักกันทีเราจังงังเลยรักณจังงังเลยอ่ะคือความรักของเขาเนี่ยทุ่มเทให้เราจนเราต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่เลยอ่ะเข้าใจไหมครับทุ่มความรักลงไปปั้งเดียวอ่ะจบไม่ต้องลังเลเฉยใสนี่แหละค่ะปรากฏว่าขณะที่พลังประชารัฐวันนี้เนี่ยสูญเสียไป14อ่ะนะฮะสูญเสียไป14ให้กับพลังหนูอันนี้ไม่ได้เรียกพลังดูดแล้วนะพลังหนูก็ดูดเข้าไปภูมิใจไทยตอนนี้น่าจะมีเขตประมาณ80พี่คิดคร่าวๆนะโดยเอามาจากพลังประชารัฐจากก้าวไกลจากเพื่อไทยจากเศรษฐกิจไทยจากพวกว้าเววิเวโหทั้งหลายอ่ะนะหรือพวกแบบว่าเซก็ได้พี่เซก็ได้ก็เซยกก้นเถิดยกก้นแล้วก็ไปกันนะทีนี้ปรากฏว่าพลังประชารัฐน่ะได้มา2หน่อขาดทุนค่ะพลังประชารัฐเนี่ยนะคะจะเปิดตัววันพรุ่งนี้มีคุณนิพิธอินทรสมบัติที่ออกจากสร้างอนาคตไทยแล้วก็คุณอันวาสาเลที่ออกจากประชาธิปัตย์ทั้ง2คนจะเสริมทีมภาคใต้ของพลังประชารัฐเปิดตัววันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เอาละทีนี้เรามาดูเรื่องศรีสุวรรณจันยาศรีสุวรรณจันยาเนี่ยเขาโพสต์เฟซบุ๊กบอกวันพรุ่งนี้วันอังคารตอน10นาฬิกาจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อกกต.เพื่อที่กรณีทักษิณชินวัตรออกมาไลฟ์ในแคร์คิดเคลื่อนไทยนโยบายค่าแรง600บาทของเพื่อไทยคุณศรีสุวรรณอธิบายว่าไอ้กรณีแบบนี้เนี่ยมันเข้าข่ายเป็นการชี้นำครอบงำกิจการหรือนโยบายของพรรคการเมืองแล้วนะตามมาตรา28ถึง29แห่งพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี60คืออยากให้กกต.ไปดูว่ามันตรงกับการเรื่องนี้หรือเปล่ามันตรงกับมาตรานี้หรือเปล่าเพราะเห็นว่าพรรคการเมืองที่ปล่อยให้คนอื่นที่ไม่ได้มีสถานภาพเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยออกมาพูดจาครอบงำออกมาพูดจาชี้นำมันจะมีความผิดตามมาตรา92วงเล็บ3กกต.สามารถเสนอศาลรัฐให้สั่งยุบสภาพรรคเพื่อไทยได้เลยนะไอ้สั่งยุบพรรคเพื่อไทยได้เลยนะเพราะปล่อยให้คุณโทนี่เนี่ยแกมาพูดจากครอบงำชี้นำอันนี้จะลงรายละเอียดชัดเรื่องนโยบายเลยนะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะสิ่งที่คุณทักษิณออกมาเมื่อแขกคิดขึ้นไทยเมื่อวันอังคารก่อนใช่ค่ะอันนี้นะคะส่วนเรื่องการเมืองดีล22รวมพักไม่ลงตัวสุดารัตน์ทสทเดินหน้าเลยนะทสทก็คือไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยค่ะดีลกับสร้างอนาคตไทยตอนนี้ยังไม่จบยังไม่ลงตัวยังไม่ตกผลึกนะคือดูทรงแล้วเนี่ยมีโอกาสนะมีโอกาสอยู่นะที่จะรวมกันเหรอคะที่จะรวมกันเพราะถ้าไม่มีโอกาสเนี่ยไม่ออกมาพูดขนาดนี้นะแต่จะรวมกันได้เนี่ยสำคัญก็คือนักการเมืองมักจะบอกว่าเรื่องตำแหน่งไม่สำคัญสำคัญอย่าบอกว่าไม่สำคัญสำคัญถ้าเขาบอกว่าไม่สำคัญอันนั้นแหละสำคัญเวลานักการเมืองพูดนะส่วนข่าวใหญ่ที่อยู่บนหน้าหนึ่งฮะ43สส9พรรคจอเปิดตัวรีโนเวทภูมิใจไทยชูอนุทินนั่งนายก อันเนี้ยมาแฟบเดียวแซงพักนี้เจรจากันอยู่ใช่ไหมเอาพักนี้จะแลนสไลด์ใช่ไหมไม่เห็นฝุ่นเลยอ่ะไปแล้วอันนี้มาฟบมา43สสค่ะความเคลื่อนไหวของทางพรรคภูมิใจไทยนะคะจับตาไปที่วันที่16ธันวาคมค่ะเพราะว่าจะมีการประกาศศักดาเตรียมความพร้อมและแสดงพลังของบรรดาผู้ว่าที่ผู้สมัครสสของทุกพรรคการเมืองที่ประกาศตัวชัดเจนนะคะว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคกับพรรคภูมิใจไทยจำนวน37คนค่ะเอามาดูกันหน่อยนะจากการตรวจสอบนะล่าสุดเพราะว่ามีสสที่จะเข้าพรรคภูมิใจไทยนะคะเบื้องต้น37คนค่ะอธิพรรคพลังประชารัฐ14คนพัดหัวข่าวเนี่ยบอกว่า43ค่ะแต่37ตัวเนี่ยคือที่เขากรองแล้วค่ะนะว่าสสเหล่านี้ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคจากพรรคย้ำนะยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพรรคเดิมเขาค่ะในวันที่15ธันวาคมวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้12ค่ะเพราะฉะนั้นอีก3วันพิสูจน์ข่าวนี้37คนนี้
ยื่นหนังสือลาออกในวันที่15ธันวาคมนี้แล้วลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคก็ต้องพ้นจากการเป็นส.ส.ด้วยนะแล้วจะประกาศหาเสียงในนามภูมิใจไทยนี่คือประเด็นข่าวสำคัญถ้าส.ส. 37คนลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคก็ต้องพ้นจากการเป็นส.ส.แล้วส.ส.เหล่านี้ถ้าเป็นบัญชีรายชื่อก็เลื่อนขึ้นมาแต่ถ้าเป็นส.ส.เขตต้องเลือกตั้งซ่อมไหมไม่ต้องเลือกเพราะสภาชุดนี้จะครบวาระเนี่ยนะเดือนมีนาคมโดยประมาณตามกฎหมายเนี่ยเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยถ้าเป็นส.ส.เขตไม่ต้องเลือกตั้งซ่อมใหม่ละนะเพราะฉะนั้นข่าวนี้จึงมีโอกาสมีความเป็นไปได้เพราะไม่ต้องเสียเงินเลือกตั้งซ่อมส่วนส.ส.ในสภาเหลือเท่าไหร่ก็ทำงานเท่านั้นเหมือนที่อาจารย์วิษณุบอกนะเพราะฉะนั้น37คนไม่ใช่น้อยนะคนเป็นส.ส.นะ37คนที่มีข่าวนะฮะย้ำนะฮะในเดลินิวในแนวหน้ารายงานตรงกันจะลาออกวันที่15นี้นะจากการตรวจสอบล่าสุด37คนนี้มาจากหลายพรรคทีนี้ลองดูตัวอย่างพรรคพลังประชารัฐก่อน14คน14คนเลยนะก็มีตั้งแต่คุณจักรพันธ์พรนิมิตค่ะสสกทมคุณกสิเดชชุติมันเนาะสสกทมนะคะกสิเดชนะคะคุณพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์ค่ะคุณมนเทียนสงประชาสสชัยนาทนะคะคุณสำริดแทนทรัพย์สสชัยภูมิค่ะคุณปฐมพงษ์ศูนย์จันทร์สสนครปฐมคุณกฤตแก้วอยู่สสเพชรบุรีคุณสุชาติอุตสาหะสสเพชรบุรีค่ะคุณอนุชาน้อยวงสสพิษณุโลกคุณประทวนสุทธิอํานวยเดชสสลพบุรีคุณสมเกียรติวรเพียรสสกาญจนบุรีคุณธรรมวิทย์โพธิพิพิธสสกาญนะคะคุณอัธพลโพธิพิพิธค่ะพลเอกสมชายวิษณุวงสสกาญจนบุรีอันนี้ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐโอ้นี่พลังประชารัฐเหรอ14คนค่ะป๊าด14คนเยอะนะโพธิพิพิธเห็นมั้ยเมืองกาญไปภูมิใจไทยจริงด้วยค่ะนะแต่กทมเนี่ยมีกทมเนี่ยมีไปภูมิใจไทย คุณจักรพันธ์ใช่ไหมคุณกสิเดชคุณพัชรินค่ะอันนี้โฆษกพรรคนะค่ะสามคนนะแต่อีกส่วนหนึ่งก็จะไปที่รวมไทยสร้างชาติค่ะใช่ไหมเพื่อไทยล่ะเพื่อไทยนะตามรายงานนี่10คนนะคะก็มีคุณจาตุรงเพ็งนรพัฒน์ค่ะสสศรีสะเกษคุณธีระไตรสรณกุลคุณผ่องศรีแซ่จึงคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือสสกทมค่ะคุณรังสรรค์วันชัยธนวงศ์สสเชียงรายคุณนิยมช่างพินิจสสพิษณุโลกคุณจักรพัฒน์ชัยสารสสอุดรคุณวุฒิชัยกิติธเนศวรสสนครนายกคุณสุชาติพินโยสสโคราชนะคะคุณนพชีวานันท์สสพระนครศรีอยุธยาค่ะมี10คนพรรคเพื่อไทยค่ะคุณนพชีวานันท์นะค่ะแล้วยังมีอยุธยาเพื่อไทย10คนเลยนะอันนี้รายงานข่าวนะยังไม่ยืนยันนะเพราะว่าพิสูจน์กันวันที่15ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยจริงหรือเปล่าค่ะนะโอ้โหนี่ไม่ใช่น้อยนะยังมีก้าวไกลอีกนะนี่ตามรายงานก็5คนนะคะนี่ค่ะตามรายชื่อนี้ก็คุณชื่อกันอยู่แล้ว5คนนี้ค่ะใช่ไหมยังมีเศรษฐกิจไทยนะเศรษฐกิจไทยนี่3คนค่ะครับใครบ้างฮะคุณธนัทวีเกื้อกูลกิจสสตากค่ะคุณธนสิทธิ์โคสุรัตน์สสอุบลคุณณัฐพลจรัตระพีพงษ์สสสุรินทร์พรรคประชาธิปัตย์นะ1คนนี่มีพรรคประชาธิปัตย์มา1คนด้วยนะอันนี้เศรษฐกิจไทยประชาธิปัตย์นี่คุณแนนค่ะเอาสสแนนไงที่ไปงานวันเกิดไงสสอุบลใส่เสื้อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเลยไปงานวันเกิดก็ชัดเจนเนาะเพื่อชาติ1คนเพื่อชาติ1คนคุณอารีไกลนาราค่ะอันนี้อดีตหัวหน้ากาดเสื้อแดงนะค่ะคุณจากพรรคประชาพิวัตรก็1คนนะคุณนันทนาสงประชาค่ะพรรคชาติพัฒนา1คนค่ะคุณสมัครป้องวงแล้วก็พรรครวมพลัง1คนคุณอนุสรีทัพสุวรรณค่ะมีรวมพลังไปด้วยนะฮะคุณอนุสรีนะซึ่งเป็นข่าวอยู่ก่อนหน้านี้แล้วแหละทีนี้เพิ่มเติมฮะแหล่งข่าวรายหนึ่งเปิดเผยอันนี้มติชนนะอันนี้เดลินิวนะขอไปเปิดเผยว่าเมื่อวันที่7ธันวาที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่พรรคภูมิใจไทยต่อสายโทรศัพท์หาสสพรรคพลังประชารัฐที่ตัดสินใจจะย้ายไปอยู่กับภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้านี่เป็นรายบุคคลเลยโดยเจ้าที่ดังกล่าวขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมกับแจ้งว่าจะไปให้ฝ่ายกฎหมายของภูมิใจไทยช่วยทำเรื่องลาออกจากการเป็นสสในวันที่15ธันวาจะได้เปิดตัวกับภูมิใจไทยร่วมกับสสที่จะย้ายมาจากเพื่อไทยก้าวไกลและพรรคอื่นๆในวันที่16ธันวาค่ะวันหวยออกพอดีเลยแล้วภูมิใจไทยนี่จะรีโนเวท
จะรีโนเวทพรรคนะฮะเป็นวันเกิดครบรอบ9สู่ปีที่14ไงค่ะจึงกำหนดวันดังกล่าวนะเตรียมการเตรียมตัวจะทำพิธีเปิดที่ทำการพรรค16ธันวาไหนๆจะเปิดที่ทำการพรรคใหม่รีโนเวทใหม่คนที่จะมาเป็นสมาชิกใหม่เปิดตัววันนี้เลยโอ้นะจัดทีเดียวเลยนะแล้วแหล่งข่าวเนี่ยเขาให้รายละเอียดไงค่ะพี่สำนักประชาชนสำนักทะเบียนพรรคตามตัวแล้วเดี๋ยวจะทำเรื่องลาออกจากส.ส.ให้เขาทำเป็น เขาทำเรื่องเป็นแต่นี่ที่ฝ่ายกฎหมายขอทำให้เลยเป็นธุระให้ไงปรากฏว่า ส.ส.พลังประชารัฐหลายคนยังไม่ต้องการลาออกตอนนี้แต่ต้องการลาออกปลายเดือนมกราคม66เพื่อเห็นว่ายังพอมีเวลา สังกัดสมาชิกใหม่90วันก่อนเลือกตั้งไม่ต้องเร่งรีบลาออกแล้วก็การหาเสียงในสถานะสสกับสถานะอดีตสสนี่มันต่างกันไงค่ะตอนเป็นสสนี่จะหาเสียงง่ายกว่ายิ่งใกล้ปีใหม่งานเลี้ยงงานกิจกรรมต่างๆหลายงานในแต่ละพื้นที่สสก็ได้รับเชิญไปเป็นประธานพบปะกับพี่น้องประชาชนค่ะแล้วอาจมีสสพลังประชารัฐบางกลุ่มนัดแนะกันเพื่อเป็นตัวแทนไปพบผู้มีอำนาจของภูมิใจไทยเพื่อขอผัดผ่อนการลาออกครั้งนี้ไปก่อนขณะที่สสบางคนจากพรรคการเมืองอื่นๆก็มีปัจจัยต่างกันออกไปยังไม่ต้องการลาออกช่วงนี้เช่นกันต้องเป็นสสให้นานที่สุดก่อนนะจะได้เป็นเสียงในสภานะเพราะฉะนั้นเมื่อลาออกไปแล้วจะกลับมาได้หรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการต่อสู้ทางการเมืองหลังจากนี้นะส่วนนายรังสรรค์วันชัยชนะธนวงศ์แสดงความชัดเจนโดยแจ้งลาออกจากสสเชียงรายเพื่อไทยไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นเดือนธันวานะแล้วจะไปแนะนำว่าย้ายมาเป็นสมาชิกภูมิใจไทยแล้วเดินพบปะกับประชาชนบอกกับชาวบ้านคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือกทมก็จะลาออกจากสสในวันที่14ก่อนด้วยนะก่อน15ที่บอกนะซื้อใจไปเลยเ ชื่อว่าผู้ใหญ่ในพรรคภูมิใจไทยอาจพิจารณาให้บางคนลาออกตามความสมัครใจโดยคำนึงถึงความจำเป็นสถานการณ์การเมืองในแต่ละพื้นที่นะอาจเปิดช่องให้ลาออกก่อนถึงเส้นตาย7กุมภาพันธ์เพื่อเป็นสมาชิกพรรคการเมือง90วันก่อนเลือกตั้งนะถ้าเกิดว่าอยู่ครบไงสมมุติว่าอยู่ครบเผื่อไว้ก่อนนะอย่างไรก็ตามรายงานว่า16ธันวานี้จะมีสสชัดเจนนะ37คนอย่างที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้แล้วจะมีในทางลับที่เจรจาอยู่ระหว่างดีลอีก 5-6 คนมาร่วมสังเกตการภายในงานด้วยบางคนอยู่ระหว่างการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะมาภูมิใจไทยหรือเปล่าโดยเฉพาะกทม.แล้วก็จังหวัดปริมณฑลบางคนอยู่ในช่วงแรกที่ได้รับการทาบทามช่วงแรกถูกทาบทามย้ายตามพลเอกประยุทธ์ไปรวมไทยสร้างชาติแต่ตอนนี้ลังเลกับท่าทีของลุงตู่ที่ไม่ชัดเจนนะส่วนภูมิใจไทยเนี่ยเขาชัดเจนนะวางตัวเป็นผู้สมัครสสนะช่วงเวลาที่เหลืออยู่ 4-5 วันหลังจากนี้ก่อนถึงวันที่16ยังอยู่ในการดีลลับหากตกลงกันได้จนเป็นที่พอใจจะมีสสลาออกเพิ่มเติมคาดว่า16ธันวานี้จะมีสสพรรคการเมืองอื่นๆที่จะย้ายมาอยู่กับภูมิใจไทยเนี่ยรวมแล้วไม่ต่ำกว่า43นะแล้วจะเปิดตัวในงานดังกล่าวแล้วก็จะมีดีลลับอีกเป็นระยะในช่วงเดือนมกราคม66เพราะว่าการเมืองยังไม่นิ่งนะอันนี้คือข่าวการเมืองทั้งใน Daily News ทั้งในแนวหน้ารายงานตรงกันเลย16ธันวางานเปิดตัวที่ทำการรีโนเวทใหม่ของพรรคภูมิใจไทยจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครที่ย้ายมาด้วยมาสังกัดเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยอย่างต่ำ37คนแล้วถ้าเร่งรีบมาเพิ่มเติมอีกก็จะเป็น43คนนะจับตาดูฮะอีกไม่เกิน3วันรู้เรื่องค่ะเพราะว่าต้องยื่นลาออกจากพรรคเก่าก่อนอ่ะใช่ไหมโอ้โหนี่สะเทือนกันนะค่ะคุณนัทนะคุณนัทซึ่งเป็นนักกฎหมายมหาชนดร.นัทวุฒิวงเนียมนะฮะเปิดเผยว่าคือถ้าดูเรื่องจะมีการยุบสภาหรือเปล่าช่วงนี้1รัฐบาลเพิ่งปรับครม.ไปค่ะนะคงจะไม่มีการเร่งยุบอะไรค่ะแล้วก็2นะสสเขตถ้าลาออกเนี่ยกกต.ก็ยังไม่ต้องจัดเลือกตั้งใหม่เพราะรัฐธรรมนูญ105 วงเล็บ1กรอบระยะเวลาไม่เกิน180วันนับถึงวัน
ครบกำหนดอายุสภาไม่ต้องจัดเลือกตั้งสสใหม่สสเขตนะฮะเห็นไหม180วันนะฮะแล้วก็กกต.ไม่ต้องจัดเลือกตั้งซ่อมความหมายก็คือว่าเราจะไปเลือกตั้งใหม่ทำไมนะฮะอันนี้คือข้อมูลจากดร.นัทนะดร.นัทวงเนียมนักกฎหมายมหาชนนะฮะเดี๋ยวรอดูหลังจากนี้ฮะประเด็นการเมืองว่าจะมีการลาออกเพื่อที่จะไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยกันโจ๋งครึ่มถึงขนาด37คน43คนเนี่ยจริงหรือเปล่านะโอ้โหนี่คือมันมี2ทางนะก็คือ1แรงดูดแรงดูดก็มีทั้งนโยบายแนวทางการหาเสียงพูดแล้วทำกระแสตอบรับต่างๆแล้วก็ระบบภายในพรรคที่ไม่ค่อยมีปัญหาเป็นพรรคเดียวที่ไม่ค่อยมีปัญหาในพรรคแล้วก็รวมไปถึงนะกระสุนดินดำนะดินดำน้ำชุ่มมันต้องมีงานนี้นะอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆน่าจะมีอ่ะมันต้องเป็นแรงดึงดูดไงนะแต่ในขณะเดียวกันพรรคมันต้องขายได้ด้วยเขาต้องเห็นว่าพรรคขายได้เขาถึงไปคงไม่มีใครลาออกเพื่อที่จะไปสอบตกอ่ะแต่ต้องดูแล้วว่าเฮ้ยภูมิใจไทยกระแสก็ใช้ได้นะแล้วก็ผลงานก็มีใช่ไหมอ้าวแล้วพรรคอื่นๆแล้วทำยังไงแล้วก็พรรครวมไทยสร้างชาติที่ลุงตู่บอกว่าจะไปอ่ะแล้วตอนนี้ยังไม่ได้มีการไปเปิดตัวพรรคเขาก็ยังหาเสียงไม่ได้ทีนี้เส้นทางข้างหน้าโอ้โหอย่าว่าแต่แข่งกับฝ่ายค้านเลยในพรรคร่วมรัฐบาลเองก็ต้องแข่งกันเหนื่อยเลยเพราะท่าทีอย่างนี้ชัดเจนว่าชูคุณอนุทินเป็นนายกแน่นอน